มาตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของเมื่อผมไปช่วยผีกันนะคะคราวที่แล้วที่เราหยุดกันตรงที่ว่าผู้เขียนเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับความฝันของตัวเองก่อนจะเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดก็เข้าไปคุยกับพี่เล็กพี่แป้นแล้วก็ระหว่างคุยอยู่เรื่องความฝันนั้นพี่อ้อมก็เดินเข้ามาแล้วพี่อ้อมก็บอกว่าคนเราอ่ะมันจะฝันซ้ำๆกันมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าขนาดฝันตอนกลางคืนเนี่ยตื่นมาจะให้จำเรื่องเดิมเนี่ยก็ยากแล้วยิ่งจะให้ฝันซ้ำเรื่องเดิมนี่มันน่าจะเป็นไปไม่ได้มันทำให้ผู้เขียนเนี่ยเขาก็เลยไม่เล่าความฝันออกมาเพราะว่ากลัวว่าเพื่อนๆจะหาว่าเขาโกหกแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นความฝันหรือเปล่าหรือว่าเขากินอะไรผิดสำแดงไปเขาถึงฝันผิดปกติหรือว่าจะนอนไม่หลับก็ยังงงอยู่แต่สรุปว่าคือเขาก็นอนหลับดีนะหลับเป็นปกติเลยเขาบอกว่ามีแต่เรื่องของความฝันเท่านั้นแหละที่รบกวนจิตใจเขาทุกคืนเลยแล้วก็คืนนี้เนี่ยเขาก็เกรงว่าจะฝันถึงเรื่องเดิมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาว่าในคืนแรกที่เขาฝันนั้นน่ะเขารู้สึกบอกไม่ถูกเลยจริงๆเพราะว่าในความฝันนะมันประหลาดมากเขาฝันว่าตัวเองกำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งต้องนั่งรถไฟไปไกลเลยทีเดียวแล้วก็สถานีแต่ละสถานีที่ผ่านไปออกจะเงียบเหงาเหลือเกินภาพในความฝันมันก็สลดหดหู่มันดูเป็นสีเทามัวมัวบรรยากาศก็คล้ายๆกับพระอาทิตย์จะตกดินยังไงอย่างนั้นเลยเขาบอกว่ามันเหมือนกับท้องฟ้าเวลามีพายุตั้งเขามาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเมฆเนี่ยมันจะวิ่งเร็วกว่าปกติเพราะเดี๋ยวเนี่ยตัวเจ้าเมฆคลึ้มสีดำเนี่ยมันก็ปกคลุมไปทั่วหมดเลยเขาบอกว่าเขามองเห็นแค่ตีนฟ้าเท่านั้นที่ยังคงมีแสงสว่างอยู่แต่ว่าความมืดและความมัวซัวก็ค่อยๆปกคลุมไปเรื่อยๆเวลานี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ตัวด้วยนะคะว่ากำลังจะเดินทางไปที่ไหนหรือแต่ว่าตัวเองกำลังนั่งมือมองออกไปนอกหน้าต่างรถไฟที่กำลังแล่นอยู่ช้าๆเขามองเห็นหมู่บ้านเห็นสะพานเห็นไร่นาผ่านไปทุกทีแล้วก็ท่าทางมันจะไกลออกไปเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็สะดุ้งตื่นฝันในวันแรกของเขาก็จบลงเพียงเท่านี้วันแรกอ่ะเขาเองยังไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นฝันที่แปลกประหลาดตรงไหนรู้แต่ว่ามันเป็นฝันที่ดูซึมเศร้ามัวซัวก็เท่านั้นแต่ว่าในคืนที่สองนี่สิเขาเริ่มจะรู้สึกแปลกๆแล้วเพราะว่าพอเขาหลับเขาก็เริ่มฝันอีกมันเป็นการเดินทางซ้ำกับเมื่อคืนวานเขาเห็นหมู่บ้านเห็นสะพานเห็นเมฆสีเทาที่ลอยอยู่เกลื่อนกลนผ่านพ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายผมก็เขาบอกว่าตัวเขาเองได้มาถึงสถานีหนึ่งแล้วก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยก้าวลงจากรถไฟที่สถานีอะไรก็ยังไม่รู้เลยแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเดินไปทางตามทางแคบๆหลังสถานีเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเคยมาที่นี่แล้วเพราะว่าเขามองเห็นตัวเองเดินไปเหมือนกับคุ้นทางเลยทีเดียวเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ไปเรียกรถสามล้อให้ไปส่งที่ไหนสักแห่งแล้วเขาบอกว่าเขาฟังเสียงตัวเองที่ออกชื่อสถานที่ที่จะไปแต่ว่ามันก็ได้ยินไม่ชัดและหลังจากนั้นเนี่ยเขาขึ้นไปนั่งบนรถสามล้อถีบก็น่าจะเป็นสมัยนานมาแล้วถ้าเป็นรถสามล้อถีบนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีที่ไหนยังมีอยู่เขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นไปนั่งรถบนรถถีบแล้วในความฝันเนี่ยเขาก็เริ่มสับสนเขาบอกว่าท่าทางจิตของเขาเนี่ยมันจะเริ่มตีกันอีกแล้วเพราะตัวเขาเองก็หลับอยู่มันรู้สึกเหมือนว่ารู้สึกตัวแล้วก็ถามตัวเองว่ากำลังจะไปไหนแต่ตัวเองที่อยู่ในความฝันก็กลับไม่สนใจสิ่งที่ตัวเขาที่เป็นกายที่อยู่ปัจจุบันนี้กำลังถามแต่ว่าไอ้เจ้าคนที่มันอยู่ในความฝันเนี่ยก็นั่งรถไปเรื่อยๆทิวทัศน์สองข้างทางเนี่ยผ่านไปทุกทีตัวเขาเริ่มสับสนว่าจะไปที่ไหนแต่แล้วเขาก็ตอนที่กำลังมึนอยู่นั่นเองเนี่ยเขาก็มองว่ากำลังจะไปที่ไหนแน่แต่ว่าเขาก็ข้ามสะพานอีกแล้วสะพานไม้เก่าๆแล้วก็ตรงไปยังหมู่บ้านหนึ่งที่เห็นอยู่ไกลลิบๆเขาบอกว่าเขาจำได้แล้วจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงดังอู้ๆดังขึ้นมาเรื่อยๆในฝันเนี่ยเขามองหาที่มาว่าเสียงนั้นมันเป็นเสียงของอะไรแต่เขาว่าเขาก็หาไม่พบไม่ว่าจะมองดูท้องฟ้าเบื้องบนแต่มันก็มืดคลึ้มและมัวซัวอยู่อย่างนั้นเองแต่ฝนมันก็ไม่ตกนะแต่ถ้าฝนไม่ตกแล้วเสียงเจ้าลมอู้ๆนั้นเนี่ยมันจะมาจากไหนได้ฉับพลันเขาบอกว่าเขารู้สึกเปียกแล้วก็หนาวเย็นขึ้นมาอย่างประหลาดเลย
มันเหมือนกับว่ามีไอ้น้ำหรือละอองน้ำปลิวมาจากที่ไหนสักแห่งมากระทบกับตัวเขาเขาบอกว่าเขาเริ่มหนาวเยือกเยือกขึ้นมาทุกทีเลยแล้วก็มาสะดุ้งตื่นเอาตอนนี้เองปรากฏว่าข้างนอกหน้าต่างห้องนอนของเขาเองฝนนี่มันมาทะมึนเลยแล้วก็ตกอย่างหนักสายฝนก็สาดเข้ามาบนที่นอนก็ถูกตัวเขาเปียกไปครึ่งหนึ่งเลยนี่คือชีวิตตอนที่เขานอนอยู่จริงๆคือสรุปแล้วก็คือฝนมันตกนั่นเองเขาตื่นมาตอนนั้นนะที่รู้ว่าเขากำลังหลับอยู่เนี่ยเขาก็ยังงงๆก็ยังไม่ได้ทันทำอะไรจนฝนมันตกมาเติมอีกฝนมันพัดเข้ามาเปียกเขาอีกจนครั้งนี้ก็เล่นเปียกเอาซะเต็มที่นอนเลยเขาบอกว่าเขาลุกขึ้นนั่งทั้งที่ยังงงๆอยู่จับต้นชนปลายไม่ถูกว่ามันเป็นอะไรกันตกลงนี่คือมันเป็นความฝันหรือว่ากำลังตื่นอยู่เขาไม่แน่ใจเลยแต่ว่าไอสิ่งที่มันทำให้เขาตื่นจากภวังค์ได้นี่ก็คือสายฝนนั่นเองที่มันมาบอกเขาว่าเขาไม่ได้ฝันเขากำลังถูกฝนสาดอยู่จริงๆส่วนคืนที่3เขาบอกว่าเขาก็ฝันซ้ำซากอยู่เหมือนเดิมนั่งรถไฟขบวนเดิมไปลงสถานีที่เดิมบรรยากาศก็เดิมๆแต่คราวนี้เขานั่งรถไฟไปลงจนสุดทางแล้วก็เขาบอกว่าเขาก็เรียกรถ3ล้อถีบไปยังหมู่บ้านเดิมอีกเขาบอกว่าเขาจำได้ดีว่าหมู่บ้านเนี่ยมันเงียบเหงาแล้วออกจะดูชอบกลนเอามากๆเพราะมันดูทะมึนจนบอกไม่ถูกในฝันนะตัวเขาเดินไปตามเส้นทางที่ทอดยาวเข้าไปในหมู่บ้านมีสะพานเล็กๆข้ามลำธารหรือว่าคลองอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละตอนนั้นเนี่ยเขาแยกรายละเอียดไม่ออกเพราะว่าตอนนั้นมันก็เริ่มมืดแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นหลายบ้านเนี่ยเปิดไฟแต่ว่ามันไม่ใช่แสงไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์เหมือนสมัยปัจจุบันนะแต่ว่ามันเหมือนแสงเหลืองๆเหมือนแสงจากแสงเทียนหรือว่าแสงจากตะเกียงนี่แหละแต่ว่าพอเขาผ่านไปบ้านหลังหนึ่งเขาก็เริ่มมั่นใจแล้วว่ามันเป็นแสงจากตะเกียงเพราะเขาเห็นตะเกียงเจ้าพายุดวงใหญ่แขวนเอาไว้ที่ริมระเบียงอันนี้ก็น่าจะเป็นสมัยไหนก็ไม่รู้แหละที่ยังใช้ตะเกียงเจ้าพายุกันอยู่ไฟยังไม่เข้าเลยประมาณนั้นเขาบอกว่าแสงจากตะเกียงเจ้าพายุมันสว่างก็จริงนะแต่ว่ามันดูเหลืองๆหลอนๆชอบก้นดังนั้นเนี่ยแสงสว่างที่ลอดออกมาจากแต่ละบ้านเนี่ยทำให้ถนนและทางเดินดูเหลืองและวูบๆว่าๆไปหมดคืนนั้นเองเขาเดินต่อไปแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงจุดหมายสักทีเขาก็งงว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาบอกเขางงไปหมดเลยแต่ว่าในฝันนั้นเขาก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆนะเวลานี้สองข้างทางดูจะเป็นวัดหรือว่านี่มันเข้าเขตวัดกันแล้วแน่ๆเขาเดินตรงไปที่วัดตรงไปที่ศาลาแห่งหนึ่งที่ดูน่ากลัวใต้ถุนศาลามีคนอยู่หลายคนแต่เพราะว่าเขาไม่รู้จักใครเลยนะเขาเดินขึ้นบันไดไปบนศาลาที่โถงที่ออกจะสูงขึ้นไปอีกสักหน่อยเป็นการยกพื้นบนศาลาทั้งสองข้างมีนอกชานแล่นกลางที่เป็นทางเดินเข้าไปข้างในบนศาลาก็มีคนจับกลุ่มกันอยู่แล้วก็ตรงที่กลางกลุ่มคนนั้นเองเขาเห็นว่ามีใครบางคนกำลังนอนเหยียดยาวอยู่ใช่แล้วเขาพยายามจะเดินแหวกคนเข้าไปตรงเข้าไปกลางฝูงชนที่ล้อมคนที่นอนอยู่ตรงนั้นตอนนั้นเขากำลังรดน้ำศพกันอยู่ให้ตายเถอะเขาก็อุทานออกมาเขาบอกว่าเขาเดินทางไกลมาขนาดนี้มาที่ไหนก็ไม่รู้จังหวัดไหนที่ไหนก็ไม่รู้มาที่วัดอะไรก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันเพื่อจะมารดน้ำศพนี่เองนี่มันอะไรกันตอนนั้นเขาบอกว่าเขามองที่ศพนั้นศพใครสักคนหนึ่งเขาบอกว่าเขามองเห็นหน้าไม่ชัดรู้แต่ว่าในเวลานั้นเขากลัวมากทั้งกลัวทั้งละคนไปกับความรู้สึกเสียใจอยู่ลึกๆในฝันเนี่ยเขาพยายามจะก้มหน้าลงไปดูว่าคนที่นอนอยู่นั้นเป็นใครเขารู้จักหรือเปล่าแต่เท่าที่พอจะนึกได้คือเขาบอกเขาไม่รู้จักคนคนนั้นเลยคนคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงผมยาวหน้าตาสวยพอประมาณแต่เวลาที่ตอนนี้เธอเสียชีวิตแล้วก็ดูขาวและซีดมากๆก็น่าจะเป็นเพราะว่าเสียชีวิตแล้วนั่นแหละเวลานั้นเนี่ยตัวเขาในฝันอะกลับไม่กลัวเลยแต่ที่เขากลัวก็คือตัวเขาที่กำลังนอนฝันอยู่นี่แหละคือตัวเขาพยายามเตือนตัวเองในฝันว่าเฮ้ยๆออกมาเถอะตื่นลุกขึ้นได้แล้วแต่ว่านี่มันก็เป็นความฝันมันเป็นความฝันแน่ๆ
เขาบอกว่าเขาก็พูดย้ำๆอยู่แบบนั้นหลายๆครั้งจนเสียงมันดังขึ้นสุดท้าย